สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับสู่ครูรัตนาพรสอนภาษานอร์เวย์นะคะในคลิปนี้ก็คิดว่าจะเป็นคลิปสั้นๆแล้วก็นำครูนำประโยคคำถามง่ายๆเพื่อให้ทุกคนมาฝึกหัดพูดฝึกใช้ภาษานอร์เวย์กันนะคะในคำถามง่ายๆวันนี้นะคะเช่นการใช้อุปกรณ์การใช้อย่างเช่นวันนี้ในการใช้แก้วน้ำนะคะเวลาเราดื่มน้ำเราก็จะฝึกถามเป็นประโยคคำถามในภาษานอร์เวย์ว่าเธอดื่มน้ำด้วยอะไรนะคะฉันดื่มน้ำด้วยแก้วน้ำสิอย่างเงี้ยนะคะก็มาฝึกกันเลยเนาะมาดูประโยคแรกนะคะก็ถามว่า Wa drikker du af เธอดื่มอย่างเช่นเธอดื่มน้ำด้วยอะไรอ้าวเธอดื่มยังไงอะไงคะเธอดื่มแบบไหนเธอดื่มด้วยอะไรเราก็จะตอบว่าฉันดื่มด้วยแก้วใช้แก้วไงในการดื่มนะคะ Jeg drikker av glasset ยากไหมคะ drikker แปลว่าดื่มนะคะ drikker av ก็คือดื่มด้วยอะไรJeg drikker av glasset. อันนี้ glasset ก็คือ best time form นะคะเฉพาะเจาะจงลงไปว่าดื่มด้วยแก้วสิก็ฉันใช้แก้วดื่มน้ำนะคะ glasset เป็นคำนามซึ่งมาจากคำว่า et glass คำว่า glass คำว่าแก้วนะคะสะกดด้วย glass ลืมตัวนี้ไปก่อนนะคะglass มันมีตัว s อยู่2ตัวเพราะฉะนั้นออกเสียงสั้น glass นะคะพอมาเป็น best time form ก็เติม s ลงไปข้างหลังเป็น glasset เขียนนะคะกดพักแล้วก็เขียนนะคะต่อไปมาดูอุปกรณ์อันที่สองนะคะว่าเวลาที่เราอยู่ในครัวเราตัดเราหั่นผักหั่นผลไม้ด้วยอะไรเรามีการฝึกใช้ประโยคคำถามดังนี้ค่ะเธอใช้อะไรตัดเธอใช้อะไรหั่นนะคะเราถามได้ว่า Wa kutter du me? Cutter แปลว่าหั่นแปลว่าสับนะคะแปลว่าตัดนะ cutter นะเธอตัดด้วยอะไรฉันใช้มีดหั่นฉันใช้มีดตัดก็ตอบว่า Jeg kutter med kniven แปลว่ามีดนะคะจริงๆมีดหนึ่งอันเขาเรียกว่า en knif พอเราเจาะจงลงไปว่าฉันตัดด้วยมีดนะก็เติม en ลงไปข้างหลังก็จะเป็น best time form ก็จะเป็นเจาะจงลงไปว่าตัดด้วยมีดนะเขาก็เลยออกเสียงว่า knifvenให้เวลาเขียนกดพักแล้วก็เขียนนะคะประโยคสุดท้ายแล้วค่ะเวลาที่เรากินอาหารเนาะกินอาหารที่ยกตัวอย่างวันนี้ก็คือจะกินพวกเส้นนะคะเธอกินอาหารประเภทเส้นด้วยอุปกรณ์อะไรนะคะด้วยอะไรก็จะถามว่าว่าสปีเซอร์ดูสปาเกตตีมีว่าสปีเซอร์ดูสปาเกตตีมีเธอกินสปาเกตตีด้วยอะไรเธอกินสปาเกตตีด้วยอะไรนะคะอันนี้สปาเกตตีนะคะพอเห็นตัว S มีบางคนอาจจะติดสะสอเสืออย่างเงี้ย
ไม่ใช่นะคะเห็น S ออกเสียงสปีเซสปาเกตตี้นะคะถ้าใครที่ยังมีปัญหาเรื่องการออกเสียง S นะคะให้หัดพ่นลมออกจากซี่ฟันนะคะมันจะเป็นการเริ่มต้นในการใช้ตัว S โดยปริยายนะคะเพราะว่าเราไม่ถนัดที่จะใช้ในภาษาไทยแต่เราจะใช้สอเสือเพราะฉะนั้นเราเห็นปุ๊บสปีซะสปีซะเนี่ยนะคะมันออกได้อยู่แต่ว่าตัดเสียงให้มันสั้นลงนะคะสอเสือให้มันสั้นลงทีนี้คำตอบฉันกินสปาเกตตี้ด้วยส้มนะคะยายสปีเซอร์สปาเกตตี้มีกาเฟลนยายสปีเซอร์สปาเกตตี้มีกาเฟลนกาเฟลนฉันกินสปาเกตตี้ด้วยส้มนะคะส้มกาเฟลจริงๆแล้วส้มหนึ่งอันก็คือ n กาเฟล n กาเฟลพอมาเป็น Western Form แล้วก็หรือว่าเป็นเฉพาะเจาะจงลงไปเราใช้คำว่าเรานำ n มาใส่ข้างหลังก็จะเป็นกาเฟลนกาเฟลนกินด้วยส้มนะคะกินด้วยส้มส้อมเขียนอย่างนี้นะคะส้อมที่แปลว่าช้อนส้อมนะคะส้อมไม่ใช่ซอโซ่นะคะซอโซ่ไม่เอกก็จะเป็นส้อมรถส้อมเรือไปเนาะโอเคค่ะนี่คือคำถาม3คำถามแล้วก็การตอบคำถามการฝึกใช้ภาษานอร์เวย์ง่ายๆที่ครูนำมาฝากวันนี้นะคะก็หากว่าชอบก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็กดแชร์ไปให้เพื่อนๆนะคะถ้าหากมีคำถามเหมือนเดิมค่ะถามได้ครูจะเข้ามาตอบทุกคำถามค่ะหากใครที่เพิ่งเข้ามาดูคลิปนี้เป็นคลิปแรกอยากเรียนภาษาไปด้วยกันก็อย่าลืมกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งนะคะขอบคุณทุกคนที่เข้ามาแล้วก็ให้กำลังใจนะคะครูขอเป็นกำลังใจให้ทุกคนในการเรียนภาษานอร์เวย์ขอให้มีความสุขกับทุกวันสวัสดีค่ะ